สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พืชเมืองครับวันนี้ก็มานอนหน้าเช่นเคยเหมือนเดิมครับผมนอนหน้าเฝ้าง้วเลี้ยงง้วตามนี่คือเก่าแล้วครับชีวิตประจำวันของผมก็เลยวันนี้ผมมีอย่างไรนะครับจะมาไปเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าครับการชดชื่นครับหมอกลงตายครับอากาศเริ่มหนาวแล้วเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วครับบัดนี้หมอกเริ่มลงครับมันไปย่างไปเดินย่างตอนนี้ครับเสื้อผ้าเปียกเปื้อนแล้วครับเพราะว่าหมอกลงหนาครับอากาศเริ่มหนาวแล้วดวงอาทิตย์กําลังขึ้นจากลับจากขอบฟ้าครับแล้วต้นอันนี้ผมบังอยู่ต้นมาตักกุ๊บมีทั้งเสียงฝึกตื่นนอนครับมีคนอยู่กลางทงอยู่ครับใส่สยามเบ็ดมั้งคือมีใส่เบ็ดกุ๊บกับบ่าวภูมิมาสุดท้ายคลิปตอนไปยามเพราะอะไรครับเพราะจะตู่เครื่องไปกินเขากินยังละอีเมือกนอนเด็กอากาศชดชื่นครับตอนเช้าตอนนี้อยู่ทั้งเถียงเขาจะลุกครับนี่เราลงไปอยู่นอนดิเต็นหรือเก่าแล้วครับว่าหันหัวรูดหนาวผมจะแบบบริบไม้หรอกหนาวหันหนาวอีหลีเลยนะครับทึกเถียงผมเองพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับมือนี้คือเป็นตะแดดแต่เสาร์เห็นรอบมือนี้ครับย้ำเสาย้ำมือแล้วนอนในเต็นท์ล่ะครับลืมกันเลยตอนหันหนาวคนนี้ก็บ่มานอนแล้วบ่ไหวครับอากาศหนาวอีกน้อยผมก็จะไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้ามาให้ง้วครับจะให้มันแดดอีกน้อยก่อนมันตัวนี้ไปกับเปียกครับกับหมอกลงหนาครับครับมีเจ้าของหน้าอย่ามาเลาะธงจากเสาอยู่ครับคุณกลางธงคุณงอมๆๆเนี่ยนี่บ่มีหยังครับแต่ว่าทายเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศสดชื่นดีขนาดหมอกลงหนาครับนอนเล่นอยู่ปีถะเมื่อผมอยู่ในขอกเลยนอนเห็ดกำลังพักผ่อนอยู่นะครับหาได้อยู่นักกินก่อนครับติดเบ็ดตกปลาอยู่ขากน้องครับนะครับเบ็ดติดสองหลังด้วยไม้ไผ่เงียบเสียงครับผมเสาเลยครับเดี๋ยวผมก็จะตัดหญ้าให้งัวเขากลับบ้านครับเขาไปบ้านนั่งตกไปเล็ดไปแล้วครับปากถือกระมวลร่มอยู่
ใหญ่เลยฮะจอบนะครับเครื่องเป่าที่นี อ่างเมื่อกินครับรสคู่นะครับนั่งไปทั้งมาเวลาเว้ยดีครับใส่ปลาขาวหน่อยครับผมขาวหน่อยปลาขาวหน้าครับตัวหนึ่งตัวแม่เนี่ยไส้เดือนครับผมได้อีกนะครับตัวนึงได้อีกแล้วครับตัวนึงปลาขาวปลาขาวครับผมเดี๋ยวทุกคนจะเศร้าเนาะมูลได้แล้วครับตัวที่ช้องเนี่ยแล้วกินเขาเศร้าครับเป็นคนนอนหน้าอีกแล้วที่เก่าแล้วครับสองตัวแล้วอีกกระโดดครับก็เกิดอีกสองสามทิศเขาสอดออกแล้วครับเขาสอดออกมาแล้วครับอีกมาโดนครับครับเทียงหน้ากันเลยอากาศย่ำเศร้าครับแต่ว่าตอนที่แดดยุติเวียนขึ้นแล้วแดดฮ้อนแต่เศร้าครับผมเขาสอดออกมาแล้วครับอีกจุดหน่อยก็เป็นทุ่งนาสีทองได้อีกตัวแล้วครับเขาอีกแล้วเบ็ดผมสื่อมากหรอครับขั้นต่างหากให้เบ็ดแดงหน่อยจะเบาดีครับยืดได้หดได้เดี๋ยวก่อนแล้วนี่นะครับผมการหาอยู่หากินเป
ุณหลายๆนะครับเด้อติดตามช่องคนอีสานนะครับนี่นอนหน้าเลี้ยงง่วงคือเก่าแล้วครับชีวิตคนนอนหน้าครับตื่นเช้ามากครับทําบ่ง่วงออกล่ามกับเกี้ยวหญ้าสิตัดหญ้าให้ง่วงครับในคอกนั่งสิบิดจะน้ําครับนี่ครับเดิมๆเดี๋ยวตื่นขึ้นมากครับบ่ได้หยังครับเลาะทุ่งหาเกี้ยวหญ้าตัดหญ้าให้ง่วงแล้วครับสิบิดหาเชื่อดิแล้วจิบเข้าแล้วพวกนี้เขาบาดหมดแล้วครับเดี๋ยวเกี่ยวหญ้าให้ง่วงก่อนเล็กน้อยเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวเข่าซอยได้เด้อครับผมแต่สิได้พอเกี่ยวได้บาดได้เด้อเสร็จแล้วปลาไม่ยังไม่กินเหยื่อเลยครับครับน้องสาย่ำแรงกับบ้านเกี่ยวเขาแล้วน้ำซีรุดน้ำเล็กน้อยครับตึกแหวนป่าหาป่ากับทีมงานคือเก่าแล้วครับช่วงนี้ยังไม่กินเลยฟุ้นเดอร์ครับผมแบบนี้เดิมๆทุกมือแล้วครับตื่นเช้ามากก็ตัดเกี่ยวหญ้าให้งัวเพราะว่าช่วงนี้มันยังลามง่วงบ่ได้ครับยังไม่มีที่ปล่อยวัวเลยนี่ครับเครื่องตัดหญ้าผมอยู่ทั้งรถล่ะตัดแล้วก็มาใส่ขนใส่รถโดนยังเบ็ดยังมาโดนครับผมคุณหลายครับขอหายอยู่ดีมีแห้งทุนคนครับสวัสดีครับ